สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมารีวิวกีตาร์เรียกว่าเป็นกีตาร์แบรนด์บูติกยี่ห้อดังแบรนด์หนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาวางจำหน่ายกีตาร์ที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นกีตาร์ยี่ห้อ MacPherson นะครับ MacPherson เองถือว่าเป็นแบรนด์กีตาร์ระดับไฮเอนด์นะครับพรีเมียมเมื่อก่อนนี่ก็จะมีแต่เฉพาะกีตาร์ที่ทำจากไม้นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของ MacPherson นะครับดูปุ๊บรู้เลยนะครับว่าเป็นยี่ห้อนี้คือตรงที่ซาวโฮนะครับปกติกีตาร์โดยปกติก็จะมีซาวโฮอยู่บริเวณกลางลำตัวแต่ยี่ห้อนี้นะครับจะดีไซน์ซาวโฮที่พิเศษและเหมือนกันทุกรุ่นนะครับคือซาวโฮจะขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงเหมือนกับทรงถั่วอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ทุกรุ่นทุกกีตาร์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกีตาร์อะคูสติกกีตาร์ที่ทำจากไม้จนหลายปีที่ผ่านมานะครับ MacPherson เองก็ได้ดีไซน์กีตาร์ที่เป็นกีตาร์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับคือทำจากวัสดุคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ดีไซน์ขึ้นมามีทั้งกีตาร์ที่เป็นทรง3ส่วน4นะครับทรงเล็กนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ตัวเต็มรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่งออกวางตลาดในปี2021นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นตั้งชื่อรุ่นว่าเป็น Blackout Edition นะครับ Blackout Edition ก็คือพูดง่ายว่าสีดำล้วนหมดเลยนะครับเส้นสายขอบเคือบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสีดำหมดนะครับคือใช้สีดำไม่ว่าปกติถ้าเป็นตัวทรงปกติเนี่ยก็จะมีขอบบริเวณ Blinding เป็นสีขาวนัดแซดเดิลอะไรพวกนี้จะเป็นสีขาวแต่ตัวนี้ก็คือทำเป็นสีดำเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสองก็คือในส่วนของตัวเฟรตนะครับจะเป็นเฟรตที่เขาเรียกว่าเฟรตอีโวนะครับสีทองนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่านะฮะสีทองสวยงามมากเป็นสีทองที่ไม่ได้ดูเป็นสีทองแบบทองคำขนาดนั้นนะครับดูดีดูสวยนะครับลงตัวนะครับไซส์ของกีตาร์เนี่ยเป็นไซส์รุ่นนี้เนี่ยเป็นเซเบิลนะครับหรือเป็นเขาเรียกเขาตั้งชื่อว่าเป็นคาร์บอนซีรีส์นะครับถ้าเป็นกีตาร์ไซส์เล็กเขาจะเรียกว่าเป็นทัวริงซีรีส์นะครับคาร์บอนซีรีส์ก็เป็นตัวเต็มเป็นทรงตัวเหมือนกับกีตาร์อะคูสติกเนี่ยไซส์ปกตินะครับโดยสเกลเลงนะครับความยาวสายก็จะเป็นมาตรฐานนะครับ 25.5 นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสเปคจูเนอร์เป็นสีโครเมียมลมดำนะครับของเชลเลอร์นะครับติดตั้งมานะครับแล้วก็ในส่วนของเราชินกับคำว่าไม้หน้านะครับเมื่อกี้เผลอจะเรียกคำว่าไม้หน้าตัวด้านท็อปเป็นลายนะครับเรียกว่าเป็นลายแบบสแตนดาร์ดนะครับตัว MacPherson เองเนี่ยดีไซน์ตัวที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ออกมาเนี่ยมีหลายลายนะครับให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอีกลายนึงมาให้ดูเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอยู่ข้างๆผมนะฮะเป็นรุ่นคล้ายๆกันนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับจะแตกต่างกันตัวท็อปนะครับจะติดว่าเรียกว่าไม้หน้าอีกแล้วนะครับตัวท็อปของมันเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกลายตะกร้านะครับลายบาสเกตวีฟนะครับเป็นลายตะกร้าสารนะครับก็จะดูสวยงามหรูหราอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกลายหนึ่งนะครับเป็นลายบาสเกตฮันนี่คอมนะครับโทษครับฮันนี่คอมนะครับก็เดี๋ยวจะแทรกรูปไปนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมารีวิวนี้เพิ่งขายตัวลายฮันนี่คอมไปนะครับก็เป็นลายที่เป็น3ลายสแตนดาร์ดในซีรีส์นี้นะครับที่เป็น Limited Edition Blackout นะครับออกในต้นปีที่ผ่านมาเรามาว่ากันถึงจุดเด่นของกีตาร์ไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์นะฮะลิ้นพันเลยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจุดเด่นของมันก็คือกีตาร์ที่ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะให้ทนต่อทุกสภาวะอากาศโดยปกติในกีตาร์ไม้เนี่ยก็จะมีข้อด้อยอันหนึ่งคือว่าเวลาเจอความชื้นที่เปลี่ยนเจออากาศที่เปลี่ยนในฤดูที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีความชื้นนะครับความชื้นก็จะส่งผลทำให้กีตาร์เนี่ยอาจจะท้องยกขึ้นมาแอคชั่นเล่นยากนะครับก็ต้องมาคอยปรับคอบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับสำหรับกีตาร์ไม้แต่พอเป็นกีตาร์ที่เป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับทุกอย่างจะคงตัวไว้ตลอดเวลานะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า
พวกนี้มีความแกร่งมีความแข็งแรงมากนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นี่ถือว่าเป็นวัสดุที่เอนจิเนียร์ออกมาทำให้เอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศเครื่องบินนะครับในอุปกรณ์กีฬาบางชนิดนะครับก็จะใช้พวกวัสดุแบบนี้แทนเหล็กแทนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงสูงไม่มีการบิดตัวเพราะฉะนั้นตัวคอของกีตาร์แมคเฟอร์สันเนี่ยฮะก็จะไม่มีทัชสล็อตนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับตั้งคอแบบกีตาร์ไม้อีกต่อไปนะครับเนื่องจากเซตมาแบบไหนคอก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเลยนะครับก็นี่ถือเป็นจุดเด่นอันนึงของกีตาร์ไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์คอแบบสไตล์แมคเฟอร์สันคือตัวฟิงเกอร์บอร์ดที่อยู่บนลำตัวของกีตาร์เนี่ยจะลอยนะครับเดี๋ยวกล้องคงจะเอามาให้เห็นนะครับถ่ายมาให้เห็นนะครับว่ามันลอยเหนือตัวกีตาร์ตัวบริเวณท็อปของมันนะครับทำให้การสั่นสะเทือนของไม้หน้าเนี่ยเปล่งเสียงได้ดีขึ้นนะครับเป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์แบบสไตล์กีตาร์แมคเฟอร์สันที่เป็นกีตาร์ไม้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้นอกจากซาวโฮแบบนี้นะครับก็ยังมีตัวที่เป็นภาคไฟฟ้านะครับซึ่งแมคเฟอร์สันเองก็ร่วมกับทาง L-Abac นะครับติดตั้งตัวภาคไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีมาให้ทุกรุ่นนะครับเป็นภาคไฟฟ้าของ L-Abacรุ่น Element นะครับ Active System นะครับก็จะมีปุ่มปรับปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่ม Volume นะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนถ่านก็ง่ายนะครับเพราะว่ารางถ่านจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นคาร์บอนเช่นกันนะครับลักษณะผิวสัมผัสจะค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเป็นทรายนะครับเป็นแมตนะฮะคือหยาบนิดนึงนะครับเกาะตัวดีนะฮะนี่คือกีตาร์ระดับพรีเมียมไฮเอนด์นะครับแบรนด์หนึ่งของโลกนะถ้าเป็นกีตาร์อะคูสติกกีตาร์ที่ทำจากไม้ของเขาก็เข้าใจว่าราคารุนแรงมากๆนะครับสตาร์ทประมาณ 300,000 บาทนะครับตัวนี้ทางชินกีตาร์เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับกีตาร์ยี่ห้อแมคเฟอร์สันนะครับคนที่สนใจนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่ากีตาร์พวกนี้เนี่ยเข้ามาไม่มากไม่เยอะนะครับแล้วก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะไม่นานก็น่าจะหมดไปแล้วนะฮะสองตัวนี้ก็สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมให้ฟังนะครับว่านอกจากเรื่องของความคงทนและเรื่องของความมีดีไซน์แล้วนะครับทนอากาศทนทุกสภาวะนะครับจะไปเที่ยวภูเขานะครับที่มีความชื้นสูงนะครับไปเที่ยวทะเลหรือว่าจะเดินทางต้องการใส่ท้ายรถไว้ในวันที่อากาศร้อนๆ นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่ากีตาร์มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือจุดเด่นอันนึงของคาร์บอนไฟเบอร์กีตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแล้วจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับหลายท่านนะครับเคยมาลองเล่นกีตาร์คาร์บอนไฟเบอร์ของแมคเฟอร์สันนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ากีตาร์คาร์บอนไฟเบอร์ทำไมเสียงมันเหมือนกีตาร์ไม้อย่างนี้นะครับมันเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่ในแบบกีตาร์แมคเฟอร์สันมีนะครับแล้วก็เสียงมันค่อนข้างจะออกมาในกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีความเหมือนกีตาร์ไม้มากๆนะครับถ้าหลายท่านถ้าฟังโดยที่ปิดตาเนี่ยแทบจะฟังไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือกีตาร์ที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกีตาร์คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมีมากมายหลากหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมาในตลาดนะแต่สำหรับแบรนด์ของแมคเฟอร์สันเองเนี่ยสามารถที่จะทำกีตาร์ออกมาได้เสียงใกล้เคียงกับความเป็นกีตาร์อะคูสติกกีตาร์ที่ทำจากไม้มากๆนะครับและคาแรคเตอร์เสียงก็ดีนะฮะให้เสียงค่อนข้างวอร์มเต็มอิ่มนะครับแล้วก็เสียงมีซัสเทนมีประกายที่เรียกว่าเหมือนกับกีตาร์แมคเฟอร์สันเลยนะครับทางชินิต้าก็มีเคยมีตัวกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไม้นะครับของแมคเฟอร์สันเคยลองมาเปรียบเทียบกันก็
โทนคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าทำออกมาได้น่าทึ่งมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ถ้าคนเล่นกีตาร์บูติกไฮเอนด์เนี่ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือแบรนด์กีตาร์แม็กเฟอร์สันนะครับสนใจนะครับเข้ามาทดสอบเข้ามาลองเล่นดูได้ที่ซินกีตาร์สาขาเดอะพรอมนาดนะครับกีตาร์มาไม่กี่ตัวเองนะครับเป็น Blackout Edition ที่ออกในปี2021นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สนใจนะครับแวะมาทดสอบได้ที่ซินกีตาร์สาขาเดอะพรอมนาดเท่านั้นนะครับกีตาร์จะวางโชว์อยู่ที่นี่ให้ลองเล่นได้เต็มที่นะครับนอกจากกีตาร์ทรงใหญ่ตัวเต็มแล้วเรายังมีกีตาร์ทรง 3.4 ที่เป็นทัวริงด้วยนะครับผมเคยมีรีวิวไว้แล้วถ้าคนที่สนใจอยากจะได้กีตาร์พกพาจริงๆที่มันเป็นลำตัวเล็กลงนะครับพกพาได้สะดวกได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบดูได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ